สวัสดีครับผมแบชชิโดนครับเย้ Yeah! วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกซื้อเอฟเฟกต์ค็อก AX1500G ในสมัยเมื่อผมเป็นวัยรุ่นนะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็ผ่านมาแล้ว15ปีนะครับเหตุผลที่ผมชอบหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องเสียงนะครับเสียงแรกเลยคือเสียงแตกนะครับแล้วก็เสียงที่2คือเสียงเฟเซอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าผมชอบเพราะอะไรนะครับอันแรกเลยเสียงแตก US High Gain เป็นเสียงแตกที่ทุกคนพึงปรารถนามากก็คือเดิมๆวันนี้เสียงดีเลยนะครับมันน่าจะจำลองมาแชลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูเดี๋ยวเอารีเวิร์บออกก่อนฟังเนื้อเสียงจริงๆก่อนนะครับอันนี้คือเสียงที่ผมเหตุผลแรกที่ผมชอบเลยก็คือเสียงแตกมันค่อนข้างโอเคอ่ะนะไม่ต้องปรับอะไรเลยครับเสียงเดิมๆมันโอเคต่อมาเหตุผลที่ผมชอบคือเสียงเฟเซอร์นะครับเฟเซอร์ที่ผมใช้ก็คือตรงนี้นะครับแบ็คเฟเซอร์ไม่ต้องปรับอะไรเลยคือพอไปลองที่ร้านก่อนจะซื้อปรับไปที่เฟเซอร์มี2แบบนะครับก็คือมีออเรนจ์เฟเซอร์กับแบ็คเฟเซอร์ปรับไปที่แบ็คเฟเซอร์ปุ๊บซื้อเลยครับเจอเสียงนี้เข้าไปWhy?
เสียงดีมากนะครับโดนเลยเสียตังเลยนะครับเพราะว่าเสียงเฟเซอร์นะครับก็ประมาณนี้2เหตุผลหลักที่ผมถูกใจเสียงของเจ้าค็อก AX1500G นี้นะครับก็เหตุผลอื่นตัดทิ้งไปเลยขอแค่เสียงแตกที่ผมต้องการแล้วก็เสียงเฟเซอร์ที่ผมต้องการนะครับแค่นี้เองโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหตุผลที่ผมเลือกซื้อค็อก AX1500G ในยุคนั้นนะครับทุกวันนี้ได้กลับมาเล่นก็รู้สึกชอบ2 อย่างนี้อยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้